คนตอนนี้นี่ตัวแวะมาเบิ่งข้างหลังสิครับทุกคนเนาะว่าเป็นประมาณไหนมื้อนี้นี่สิพาทุกคนไปลิ้นไปเบิ่งบ้านอูล่องซานทุกคนเนาะว่านําสิบ่อย่าใส่คําว่าบ้านอูล่องซานใส่คําว่าบ้านคฤหาสน์คนจ้อยก่อนมานี่ผมจะสิมาก่อน11ถ่ายภาพกับจริงๆโอ้โหรถเก่งน้อยป้ารถนี่เก่งนะมันออกได้ไงวะสบายเลยสบายดีทุกคนสบายดีตอนสวยนะทุกคนเนาะตอนนี้นี่เฮาก็มาอยู่กับเขตที่เป็นหลังบ้านอูล่องซานนะทุกคนเนาะสบายดีอยู่เฮือนอยู่หลังคฤหาสน์ซารีหลังคฤหาสน์ซารีอยู่เจพูนทุกคนสิบ่มีผู้ใดอยู่หรอคฤหาสน์ซารีอือต้นอยู่บ่เดี๋ยวนี้อยู่อาทิตย์หน้าถ้าฟังไปสัมภาษณ์แล้วถ้าฟังผลอาทิตย์หน้าผลออกว่าสิได้เฮ็ดเวียกบ่เออคณะบ่ได้เฮ็ดเวียกก็สมัครไว้3บ่อนว่าซั่นทุกคนเบิ่งอยู่นี่นี่นะทุกคนเป็ดบ่อนเขาจะเลี้ยงเป็ดโดยเฉพาะเลยเห็นบ่ขาวๆอ่ะนะแม่นเขาจำได้บ่ขาวๆมันเป็ดเป็นบ่เห็นบ่ทุกคนลอยอยู่น้ำนี่แม่นเป็ดเมื่อก่อนนี่นี่ขาวๆนี่เขาเจ้าเลี้ยงเป็ดเป็ดไข่นะทุกคนขาวๆอยู่แค้มมันแม่นมืดกว่าทุกคนอันนี้อ่ะเส้นทางรถไฟความสว่างเป็นบ่แม่นอันนี้เส้นทางรถไฟอันนี้ก็น่าจะต่อไปทั้งนะประเทศไทยได้เนาะเส้นไทยเส้นนี้เส้นไทยเส้นรถไฟรถสุดเส้นนี้นี่ต่อเข้าสู่ประเทศไทยนะทุกคนเนาะเส้นนี้สามารถต่อไปคุณเป็ดยังอยู่ที่เต็มเลยทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้นี่ตัวแวะมาเบิ่งข้างหลังซื้อนะทุกคนเนาะว่าเป็นประมาณใดมื้อนี้นี่สิพาทุกคนไปลิ้นไปเบิ่งบ้านอูล่องซานนะทุกคนเนาะว่านําสิบ่อย่าใส่คําว่าบ้านอูล่องซานใส่คําว่าบ้านคฤหาสน์พ่อจ้อยบ่อยากเอาว่ะแม่นก็ปฏิเสธเงินหลังนี่บ่อยากได้ฮะกับบ้านอูล่องซานตั่วบ้านอูล่องซานอยู่ในเวียงจันทน์เจ้าไทยทางไหนดูบ่อยากให้เจ้าเห็นน่ะนะเป็ดมันลอยน้ําบ่เห็นบ่เห็นเออคักตอนนี้อันอยู่นี่นี่เขาบอกแท้เลยขั้นแข่งประคองจะได้แบบขั้นตักเบ็ดกับพื้นด้วยกันเนาะอุ้ยป่าบอนเมื่อกี้นี่เห็นตัวปลาเลยเบิ่งมือขันจะกระดุมสบายอยู่บอนอ่ะนะบ้านอยู่เฮือนอู้กันที่สิมีคนมาสิเบ็ดเขาบอกเอาเงินค่อยนะเงินพ่อจ้อยพูดเงินไอ้นี่เอาบอกไอ้นี่เขาบอกเอาเป็นต้นเนาะต้นก็อยากได้ละดิต้นกับที่ขายหรอวะเออที่นี่ไปอยู่มองอึ้งตัวนะทุกคนอยู่นี่นี่เป็ดนี่นับพันโตนะทุกคนเนาะน้ำรวมเป็ดกับบวันเพราะว่าเป็ดมักเป็ดชอบน้ำอันนี้นี่เขาเจ้าก็เลี้ยงเป็ดแล้วก็ปล่อยไปตามนี้แล้วก็ฮอดน้ำเกลือมันกันมากินแล้วกันเขาเจ้าก็สิมีการขายไข่เป็ดเหมือนไรทุกคนอยู่เนาะช่วงมาแรงก็สิมีสายน้ำน้ำอยู่นี่ค่อนข้างว่าบ่แห้งนะทุกคนบ่แห้งเลยบ่แห้งเมื่อปีเนาะสมัยก่อนตัวก็เคยมาบ้านแห้งอยู่นี่เลยปลาขาวน้อยหลายหลายคนเลยนี่บ่เขาจะเลี้ยงเป็ดอันนี้เนี่ยปลาเพราะว่ามันอาศัยมากินทีเป็ดกระเพาะอาหารนี่เป็ดปักยูแท้ๆนั่นนี่โอ้โหเป็นปลาปักยูแท้ๆซึ่งเป็ดเป็นหัวนี่คือที่ได้ปลาเล็กจะมีตัวน้อยตัวใหญ่เนาะเนี่ยเป็ดสมบูรณ์เป็ดผสมบูรณ์นี่นี่คือคำบนไข่ไข่ข้างหน้าเนี่ยคำบนไข่แปลงเลยอ่ะทุกคนโอ้แต่80บ่ธรรมดาเด้ไข่เป็ดแต่80ไข่เป็ดแพงกว่าไข่ไก่วะจะฮู้ว่าเป็นหยังคือก็ไข่ไก่เป็นจะฮู้ว่าเป็นหยังจึงอ่ะนะเขาเจ้าจะมีไข่ไก่นะฮะนี่ไข่ไก่ก็บ่ได้หลายโอ้โหเป็นการตลาดเด้โอ้ไข่ไก่มันแพงซื้อไข่เป็ดกินดีกว่าสินะโอ้เป็นเรื่องเพชรข่อยคิดออกเด้ข่อยคิดออกมันต้องเป็นการตลาดแหละข่อยว่าโอ้เขาเลี้ยงแต่เป็ดมันบ่มีไก่จักโตละเอามาเอาไข่เป็ดมาจักซีเตะมาแล้วมาวางขายโอ้ขายไข่ไก่บ้าวะขายแต่มา80ก็ซื้อไข่เป็ดดีกว่าตัว70พันกีบนึงสินะจะบ่แมนบ่น่าจะแมนนั่นแหละเออคิดบ่ออกเออไปเบิ่งคฤหาสน์ซารีทุกคนไปเริ่มคฤหาสน์พ่อจ้อยพ่อจ้อยหันแต่ก้อนหันละแม่มาซื้อดินอยู่อันมาซื้อดินอยู่อันเขาเอ้ยนาควายลูกโอ้ยบ่แม่นให้คําทุกคนแล้วทีนี้ดินหั่นน่ะมาซื้อเพราะว่าตอนนั้นหันละแม่นลูก3คนนั้นอยู่เวียงจันทน์แล้วบ่มีว่อนให้อยู่บ่มีว่อนให้อยู่แล้ววันนี้ล่ะเพิ่นละมาซื้อดินอยู่หั่นมาซื้อดินอยู่หั่นแล้วก็เพิ่นนั่นแหละเป็นคนเบิ่งจัดการเองอันนั้นทุกอย่างนะอู้เขาบ่ฮู้เรื่องดอกเพราะว่ามาซื้อตอนไหนมาซื้อหน้าเลยมาซื้อตอนประมาณเดือน
เดือน4เดือน5เดือน6อันนี้นะเพิ่นมาซื้อดินมาซื้อดินนาแรงแม่หรืออีกอย่างพอจ้อยจัดการเองทุกอย่างเนาะอู้บ่ฮู้เรื่องอันใดดอกแล้ววันนี้เรามาซื้อตอนนั้นซื้อประมาณเท่าไหร่วะดินฮัลลาแมน10เมตรคูณ26หรือว่าคูณ25แหละบ่แน่ใจ2อันนี้แหละแล้วบัดนี้บ่ฮอดดี26ฮอดก็ความยาวนะฮอดสิวะน่าจะฮอดอยู่เนาะเพราะว่าเงินมันก็30เงินโหเงินโหอยู่มือนะเงินดอนนูนนะแม่นแล้วบัดนี้ซื้อประมาณตอนนั้นประมาณ300,000บาท300,000บาทแต่ก็ยังมีตั้งแต่100ปลายล้านนี่ดิทุกคนเพราะว่าตอนนั้นมันยังเล็ดเงินยังอยู่ที่2ปลาย3ปลายอยู่ฮะนะมันก็ซื้อดุลกันได้เนาะดุลแล้วได้4ปีได้4ปีอ่ะติบอกเดี๋ยวนี้ขึ้นแล้ววะฮะโอ้ตอนนั้นซื้อเท่าไหร่ก่อน100เท่าไหร่ก่อน300,000บาทหั่นถึกเงินไทยประมาณถึกเงินลาวประมาณ100ปลายล้านนี่นะแล้วขึ้นก็ขึ้นบ่หลายดอกนี่มันบ่หลายดอกแล้ววันนี้คนก็มาซื้อหลายได้ทุกคนแต่ว่าคนที่มาซื้อก้อนเฮาเขาก็ปลูกเฮือนปลูกซานหลังใหญ่หลังโตนะแต่ว่าคนที่มาซื้อทําหลังเขาก็ทิ้มไว้ฮะแล้วเขาก็บ่เฮ็ดหยังคือกันเพราะว่ามันน้ําท่วมเพราะว่าโตดินติดข้างๆอันดินท่านเขาก็ประกาศขายออกทุกมืออยู่แต่ก็บ่มีใครซื้อค่ะนะขาย50ล้านได้ค่อยเอาโอ้ขาย50ล้านมันบ่ตกถึงมือเฮาแล้วไปได้ดุลแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปเบิ่งกันทุกคนแต่ว่าดินน้ําฮัลลาแมนดอนหลังตลาดฮัลลาแมนถึง10แรงถึง4น้ําเดี๋ยวก็มีน้ําตลอดตัวเนาะน้ําสิชิเต็มตลอดเดี๋ยวเฮามาหาเบิ่งกันว่าว่าสิท่วมซําใดตะกี้ตัวมาวานแห่มาอยู่นี่แหละมากับพ่อของหมูมากับพ่อของหมูโอ้คักขนาดได้ปลาหลายอยู่ก็มาวันแห่ยินี่ปลาข้าวปลาอย่างหลายๆบึงเขาเจ้ามาซิดเบ็ดกว่านี่หือซิดแบบค่อยซิดแหละนะนี่น่ะนี่เป็นตุ้มมื้อนี้แหละตีแบบหน้าดินเขาเอิ้นมาตีเป็ดอยู่นี่แต่ว่าย่านได้เป็ดหลายกว่าเป็ดหลายๆน้ําบ่ขึ้นหลายบ่นี่มันก็เป็นห้องน้อยๆไปแต่ว่าวานน่ะโอ้ยอมเลยแบบปลาหลายแฮงอู้คันว่าหน้าแรงนี่คันมีอันนั้นนี่เดี๋ยวสิซื้อแห่ไว้จักด่างก่อนเดี๋ยวหน้าแรงนี่สิพาอูมาวันแห่อยู่นี่กับออโต้เนาะได้มาแท้ฮะละคันมีทางเอารถลงนี่คือสิคักแต่ว่ารถลงบ่ได้ได้จอดไปถึงมาแล้วก็เอาหยังมาปิ้งกินคักๆอยู่นี่นี่คักก็บรรยากาศเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่พ่อหมูก็เสียชีวิตละเอาแม่นว่ะแม่ผู้ใดเอาไปอันนั้นดิเฮาค่อยเฮาไปไอ้แน่ไปนํามันดิเงินบุญนั่นน่ะโอ้นั่นแหละที่ค่อยมาวานแห่นําเรามากับพ่อหมูเสียแล้วแม่นบ่เขาเจ้าก็สนิทค่อยฮู้จักค่อยดีก็แม่พ่อคอยไปตลอดแล้วก็บิลลี่นี่เป็นหมู่ที่แบบว่าค่อนข้างว่าตอนนั้นก็สนิทเนาะเวลาไปใส่มาใส่นี่คอยบ่ฮู้กับย่าคอยฮู้กับย่าอันเพิ่นสิครอบแม่ว่าไปนําประกันตลอดคอยนี่เอาหน้าไปฮับตลอดนะมึงไปนํากูตอนไหนบางทีนะบางทีไปลินเฮือนบิลลี่เนาะแม่บิลลี่ต้องรอถามนะเออเป็นจังได๋ลูกไปตอนนั้นนี่คักบ่ไปตอนนี้นี่มีจักคนสินะสิตอบจังได๋ดีวะบางทีนี่บิลลี่สิกะสินัดคอยไว้ก่อนว่าคันแม่กูถามนี่มึงตอบนี่เด้อขึ้นมาก็โอ้คันว่าสิลําบากใจบ่ได้กับบ่ไปแล้วก็เร็วกันถึงแล้วนะบ่ให้เขาเจ้าว่ามาถามนะครับตอบจังซี่เป๊ะนะเวลาไปลิ้นใส่จังได๋ก็ไปนําประกันตลอดนะเพราะตัวนี่ซื้อแท้ซื้อประกันทุกคนเนาะส่วนหลายหมู่อยู่ในเวียงเขาจะสิเอิ้นประกันตัวนี่มีแต่หมู่มหาลัยแหละเอิ้นนะซื้อลิ้นเนาะเดี๋ยวเข้าไปทางบ้านอูไปลองเบิ่งว่าน้ําสิขึ้นอย่าเว้าบ้านค่อยเว้าบ้านค่อยจอยโอ้ยอันนี้ก็ได้บ่ยอมรับเอาได้เอาว่าบ่เอาบ่อยากได้ไปเบิ่งบ้านอูลองซานไปเบิ่งให้อูลองซานที่อูคําแบบสร้างมานะทุกคนเนาะโอ้ยพ่อค่อยสร้างมันค่อยเออเอาไปเบิ่งให้พ่อจอยอีหลีค่อยบ่ได้สร้างอีหยังเลยไปเบิ่งให้พ่อจอยกับเฮือนอูคําเนาะเบิ่งให้พ่อจอยกับเฮือนธันวาอีกนายเนาะเราบ่มีอยากได้เงินหลังนั้นเลยเนาะเอออยากได้โอ้ตายมีแต่คนสิหนีสิพายมันอุตส่าห์สร้างไว้ให้ลูกพ่อจอยก็ได้ลูกเราผู้ใดก็บ่อยากเอาเป็นซื้อจังไหนไปเบิ่งเงินธันวาเนาะไปอันนี้เป็นทางเข้าบ้านน้องธันวานะทุกคนเนาะอย่าค่อนข้างว่าเปียกแอแซ่นะอูเนาะยังบ่เปียกอันนี้ฮะยังบ่เปียกอันนี้นะคือว่าเติมเงินได้แต่ว่าอยู่หั่นข่อยว่ามันน่าจะบ่ทันขึ้นปานใดดอก
จะว่าบ่บ้านนงอุลองซานนี่เข้ายากเลยทุกคนบ้านท้องไทยว่าเดี๋ยวตอนนี้นี่ก็หิวข้าวเลยทุกคนเนาะ 1:00 นกว่าๆละยังบ่ได้กินข้าววันนี้ทางเข้าไปบ้านไฮคำเลยทุกคนเด้ออันนี้นี่เนาะบ้านไฮคำแล้วก็มีวัดนึงนะที่แบบศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้ๆกันเนาะวัดไฮคำฮะละวะวัดไฮคำเลยเนาะเพราะว่าข่อยเคยมานะสมัยนั้นช่วงโควิดเนาะช่วงกับโควิดล่ะเขาเอิ้นว่าช่วงไหนก็บุญบ้างไฟพญานาคอยู่ออกนะบอกพรรษาว่ะเออแล้วมึงออกพรรษาแล้วบ่อยากอยู่ห้องแล้วพระข่อยกับหมู่ข่อยมาวัดไทยคำนี่แหละมาถ้าเบิ่งบั้งไฟพญานาคบ่เห็นจักดอกดอกนึงก็บ่เห็นบ่ยังบ่ออกเนาะนั่งกระดนเอ้าเขาเจ้าก็ออกก่อมันไทยคำก็ได้ต้นนี่ครับว่าช่วงบั้งไฟพญานาคนี่เอานะอีหยังไปนอนอยู่ถึงหลังคาน่ะอาจจะเห็นก่อนอนถ่าเบิ่งเพราะว่าอยู่แถวๆนี้บริเวณนี้มันก็น่าจะมีโอ้ได้รุ่นใดกูจักคันบ่อันไหนกับรุ่นเซียวข่อยเบิดได้น่ะอูไล่บ่ดีรุ่นอ้ายซ้ำนั่นแหละดี97 98เบิดรถแต่ละคันเดี๋ยวไปเบิ่งทางเข้าฟังนี้เขาเจ้ากลับมาเลี้ยงเป็ดคือกันทุกคนนี่กราบ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 เต็มทุกคนเนาะอันนี้คนเวียดนามบ่อูเขาเจ้าเลี้ยงนี่หลายคนเวียดก็เขาเจ้ามาเลี้ยงแล้วนี่เลี้ยงเป็ดโอ้เป็นพันๆตัวแล้วทุกคนเนาะอันนี้นี่ย่างขี่รถเข้ามานี่กะสิเห็นละอีกทางนึงนี่มีไข่ไก่พร้อมไข่เข่าเลยไข่เข่าอีกเบิ่งน้ำเบิ่งสะพานเบิ่งน้ำเป็ดเต็มเอ้ยตึกกระดุมอันนี้น้ำอย่างนี้บ่จักคนกระบุงเดี๋ยวบ่ทันใส่เห็นบ่ขวซูมมาเห็นขวโอ้รถมาเห็นขวบ่บ่รู้เลยบ่นะทางรถไฟน่ะบ่เห็นอยู่ทางนั้นแหละทุกคนทางรถไฟเดียวมาเมื่อกี้นี่คือเมื่อกี้เราอยู่คนละฟากกับทางรถไฟเนาะตอนนี้นี่เราย้ายมาอีกฟากนึงละทุกคนแถวนี้น้ำท่วมหมดแล้วแถวนี้อันน่ะบ้านน้องอุลองซานแห้งสิบ่เหลือคือมันบ้านแห่พุ่นน่ะบ้านเขาฮอดละทุกคนเอ้ยอันนี้ก็คือเราอยู่ที่บ้านไฮคัมเรียบร้อยแล้วเด้อคนมาซิดเบ็ดพร้อมท่วมหมดละทางนั้นมีคนมาซิดเบ็ดพร้อมทางนั้นเป็นแต่จะเข้าไปเบิ่งอยู่สมัยตะกี้เนี่ยอูบินมาสมัยตะกี้นี่ตัวนี่คันว่าเห็นคนซิดเบ็ดตัวนี้คันแรงๆมานี่ขี่รถไก่มานี่บ่ได้เลยเด้แวะเลยเด้แวะไปนั่งเบิ่งได้บ่แล้วก็ไปนั่งเบิ่งจนเจ้าได้ป่าจักตัว1 2ตัวพุ่นล่ะจิสิกลับแต่ละเทื่อนั่นน่ะมันกะคันว่าว่างๆมันซันซักคันว่ามีพอมีเวลาตัวก็สินั่งเบิ่งซิวๆจะเป็นมักแฮงทุกคนเบิ่งมักแบบมักซิดเบ็ดเป็นชีวิตจิตใจเลยนะได้ป่าแล้วคือว่ามีความสุขคือว่ามวลมองนี่มองยูเทิร์นก็ใกล้ๆเนาะไอ้ต้นเป็นนายกคนไทยเห็นทางเข้าอยู่ฮะจอยเผาฮอนมองยูเทิร์นแล้วทุกคนโอ้ยเนาะเนาะเนาะสิเป็นยังไงเนาะเงินถับต้นนี่เนาะต้นก็ได้ไทยลงอ่ะตอนพอจอยบอกนะบอกโหดิไทยส่วนโตที่ฮะไทยแล้วส่งให้ส่วนโตที่เลยนะเดี๋ยวบอกโหดิส่งกลุ่มอ่ะเพราะว่าน่าจะอยู่ดีมีแฮงไปวะโอ้ยปิดนะนี่ใส่ทางเข้าวันไหนไปข้างหน้าเลยเนาะไปเข้าขาวใส่ขาวตะกี้ข่อยว่ามันบ่แม่นสีขาวดอกตะกี้สีฟ้าปึ๊บโอ้อยู่ดีมีแห้งปลอดภัยป้าน้ำบ่ท่วมงึดบางอื่นเขาน้ำท่วมเต็มบางอีน้ำบ่ท่วมบัดตอนเขาน้ำท่วมเพิ่นบัดท่วมตายเพราะมันบ่ท่วมย้อนว่ามันน่ะนะมันบ่ได้เสื่อมกับน้ำของบ่ได้มันเสื่อมกับน้ำของอันนี้ทางเขาวานอูแต่ว่าน้ำมันหักก็ลงนี่เบิ่งจากสภาพล่ะเดี๋ยวสิลงไปเบิ่งกับเจ้าน่าจะเป็นคนจีนมั้งนี่สิแบบซิงหลิวคนมาซิดเวทหลายเด้ทุกคนเนาะทางเขาวานอูนี่คักก็
ท่านข่อยมานี่ข่อยกับสิมาก่อนสิเม็ดยาแหละบ่ทักกับคนจีนหมดเลยยาเขาที่ว่าเป็นตักคักไปอู้สุสีได้บ่คักเขาลองสารจะบ่อนโอ้สุสีได้มันกับมวนเด้อนี่นี่ไงเมื่อคืนนี่น้ำท่วมแล้วเมื่อคืนนี่นะทุกคนเคยเห็นว่าปกติน้ำสีท่วมอยู่นี่แล้วตอนนี้มันก็ค่อนข้างแบบลงไปหลายละเนาะมีบอลหากินได้บ้านอูลองซานน่ะแล้วค่อยก็โอเคได้คันค่อยอยู่นี่มันน่ะมีบอลซิดเบ็ดแอบตัวนะเฮ้ยบูตัวอย่าเอาไปใช่โอ้โอ้ระวังแม่เอาเอกสารไปสัมภาษณ์เบียร์มาเออไปรถไปรถไปรถโอ้ตุกใหญ่ฮาไอ้เนาะไปรถเลาะเบิ่งอีกสิวางตุกใหญ่เมื่อกี้นี่มันตุกใหญ่เฮาอ่ะมันบ่จื้อรถเฮาอะไรจังได๋บ่จื้อโคตรกระเหลือบ่จื้อก็ได้มันเบรกกระทันหันมันเห็นเฮาแล้วมันงงอ๋อมันเป็นอันนั้นซื้อมันเป็นอันนั้นขี้เละขี้เละตรงเป๊ะขี้ยามันตกหนองน้ำกับปันเมื่อกี้อันนี้ก็คือทางเข้าบ้านไหนฮันวาบ้านเข้าทางเข้าบ้านธันวานะทุกคนเนาะมาทีเดียวโอ้นี่อยู่บนซิดเบ็ดอีกละฮักเนาะบ้านเจ้านี่เนาะอู้เนาะโอ้มีคนใส่มองว่ามันคักไปต้องไปห้องร่องสารดิอู้ไม่บนหากินพร้อมเดี๋ยวนะเจ้ามาเวียงเจ้าก็เอาอันสิโอ้โอกาสหน้านี่เฮาออดเอาบ่นี่บ่มันเป็นนูนจริงนะตัดเอาเวิร์ดนี่ญานี่เอาไผผูกเวิร์ดให้เป็นบนหาน้องให้เจ้าถ่ายคลิปดินคอเซียนนี่โอ้ธรรมดานี่ตอนค่อยยูดท่วมหน่อยก็นี่ไอ้บ่ท่วมอันนี้ที่นี่บ้านอู้ร่องสารนี่โอ้คนมาปุ๊บเรือนไหม้หลายเลยเนาะโอ้ซีรีส์เบิ้งเราจะได้สังเกตกันจะใส่มองนี่ใส่ใจได้แค่มองจนไว้เดี๋ยวจะได้ปิดแล้วค่ะเรื่องฮาซารีนี่ป้าบนทางเข้าเงินทางเข้าเงินธันวากับอูลองซานโอ้รถอีเก่งน้อยป้ารถอีเก่งเราเพิ่นออกได้แนวไหนวะกระบะแหละเปิดโฟได้ดิเปิดโฟไฮให้ทุกคนเห็นคาลือฮาซารีบอกพ่อจ้อยมาสร้างให้ธันวาอยู่ธันวาอยู่หลายที่สุดโอ้มันสักเครื่องอยู่นี่เบิ่งข้างๆนี่โอ้ขายดินด่วนอ้าวบินมาหน่อยนึงท่านใครที่สนใจอยากซื้อบ้านนะติดกับบ้านสาวอูร่องซานนะทุกคนน้องให้มาซื้อดินที่นี่เด้อแถมหนองพร้อมนี่ซื้อดินแถมหนองอันนี้นี่มาฮอดละคฤหาสน์ทองอูมีอันนี้พร้อมอ๋อที่ดูมีหนองไหนพร้อมคักไปบ้านอูลองซานนี่มีหนองให้เบิ่งทางเซตด้วยทางหน้าคนมันมีทางเลี้ยวอูทางหน้าจังว่าผมก็บ่เคยไปสู่ต้องไปลองเบิ่งเนาะอือแล้วทอมีโฟบ่ย่านเพิ่นได้โอ้เฮือนหลังนี้อันนี้ตั้มพุ่นไปเบิ่งเขาเจ้าเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดเจ้ากอเห็นบ่เขาเจ้ากอตันบ่ให้น้ำเข้าคุณได้ต่ำพอมันวิดพาดหน่อยนึงเนาะซักเหยียบเล็กซะเนาะโอ้ไปบ่ได้โอ้ป้าท่วมมาเลยกว่าทางนั้นทางตันที่เรามันสิโพไปได้ไปบ่ได้เลยเรียกของเงินเจ้านี่ซะอันนี้ใครได้สูงไงใจเนาะแม่นโอ้ยมันสิไปเละเมื่อนะทุกคนบ่เป็นตาเอาอยากกินดับคักเนาะบ้านน้องอูนี่เนาะคือ5ไกลบ่ไกลอ
นี่ยทุกคนบ้านอยู่เวียงจันทร์พ่อจ้อยมาสร้างให้ธันวาอยู่เป็นตัวเนี้ยทุกคนเพราะนี่แหละดินกระไรออยอออยอซ้ำนี่แหละต้นซื้อประมาณ 300,000 ปลายบาทแต่เดือนนี้ข้างหน้าราคาจะขึ้นละตัวนี้บ้าซ้ำนี่ก็ 300,000 นะของสิวะแม่แล้ววะมีแต่ดินได้ทุกคน 300,000 นะบ่ได้มีเงินเด้เฮือท่านรู้สึกว่าสร้างหมดงบประมาณตะกี้ประมาณ50ล้านนี่แหละแม่เนาะ50ปลายล้านนี่แหละเออเราก็บ่คิดว่าเฮาสิเลี้ยวมานี่หรอกเลาะอ้อตะๆๆๆโอ้ยอู่ก็ได้โอเคดอกยานน่ะตาย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 อยู่นี่ตัวนี้ก็เป็นดินเขาแต่ว่าเขาก็ประกาศขายทึบๆแล้วล่ะมาซื้อแถวนี้เบิ่งหนทางทั่วมันนะขาดมันพาน้องอูลองซานมาเยือนมาเบิ่งบ้านเนาะเพราะว่าอูว่าโอ้ยคิดฮอดบ้านดิคิดฮอดเฮือนดิบ่ได้มาดนละทุกคนพูดอ่ะทุกคนเนาะคฤหาสน์ซารีทุกคนเนาะเบิ่งไกลๆเอาพูดเบิ่งไกลๆเอานะทุกคนเนาะเบิ่งทางนี้ป้าห่วยของที่ไหนเก็บไม่อูหอยยังนี่หอยเซอรี่เอ้ยหอยเซอรี่เนาะเบิ่งมันลดลดเหยียบกับพอแล้วดินี่มันไต่ขึ้นมาตามนี่หลายเติบดินี่หอยนี่ทำต้นมาทำต้นเอาเบ็ดมาใส่เอาปลาคอยแม่นซะบ่เออนะเป็นตาล้องเอามาปักก่อเบิ่งมีตูบมีหยังอีกทุกคนบ่ฮู้ว่าตูบพันเพื่อหยังเห็นเขาเจ้ามาซิดเบ็ดอยู่ได้ล่ะมันเป็นจุดต่ำขนาดอยู่นี่บึงน้ำระบายออกมาพี่เบิดแถวนี้คือเป็นคลองเป็นบึงเบิดทุกคนเนาะพี่จอยเลือกโลคอยสั้นดีๆเด้อาศัยแบบว่าเอ้ยบอมนแบบว่าเอ้ยย่าลูกอ่ะนะมาห้องห้ามงเฮียนละเอาเงินให้ย่านบ่พอกินละเอออยากขี้ไล่กับมีบอลทำมาหากินทนาเลยเลือกบอลที่ว่ามีบอลมีกุ้งมีปูมีป่าพร้อมเนาะเท่เลยทุกคนขันตัวอยู่นี่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยทั้งร้อยเลยตัวเสียเบ็ดมาเลาะปักเถอะดิตัวมั่นใจ 100% ว่ามันมีป่าทุกคนเนาะจังได๋ก็มีป่าเบิ่งเขาเจ้าเฮ็ดศาลาเฮ็ดหยังอยู่นี่มีห้องน้ำพร้อมเลยทุกคนเนาะสำหรับคนที่แบบมาซิดเบ็ดมาตกป่าอะไรทุกคนเป็นบ้านสวนของเขาน่าจะแมนอยู่น่าจะเป็นดินอีกตอนนึงของเขาน่าจะเป็นบ้านสวนไว้สำหรับเขาเจ้ามาตกป่ามาซิดเบ็ดอะไรทุกคนเนาะซิดกับซิดแบบธรรมชาตินี่แหละทุกคนป่าก็บ่ได้เป็นป่าเลี้ยงเนาะป่าธรรมชาติเนาะคุณมีคนที่มาตั้งเสาเอกอีกยุดเลยเห็นน้ำมาแล้วยุดโจ๊ะเลยใส่ใส่โอ้ยตัวท่อขี่มาหนึ่งทุกคนมีประคอยทุกคนคักได้กันยังว่าร้อยทั้งร้อยยังว่าเมื่อหน้าคอยจะส่วนพอสดมานี่ก่อนอู้บุ๋มเป็นประคออู้มันสิบเป็นประคอพวกประคอแท้เนาะไหวเต็มเลยนี่บ่นร้อยทั้งร้อยนะป่าแถวนี้ได้แน่นอนแถมบุ๋มมีไผได้ได้ทุกคนเนาะมันเป็นธรรมชาติเนาะอยู่นี่บ่มีเพดาบ่มีเพดให้พี่แถวนี้นี่เอาน่าเอาเบ็ดมาลองซิดอีหลีก่อนแต่อยู่แถวนี้น่าจะบ่มีดอกแถวนี้อันดินพ่อจ้อยซื้ออันนี่ฮะละแม่นอยู่อันเส้นทางไปอันเส้นทางไปอันนั้นเด้อทุกคนเด้อเส้นทางไปอันประเทศไทยเด้อแม่นใกล้ๆใกล้ๆทางไปประเทศไทยมาเทื่อนึงมานอนเทื่อนึงก้อนกับเพียแน่ไปใส่ว่ากลับมาเด้อแข็งแล้วมันบ่มีม่องนอนกันเลยเพียแน่ก็มาเอารถมาก็มาเปิดประตูรถนอนอยู่นี่ค่อยก็นอนในเฮือนทางขาดเลยทุกคนทางนี้ไปต่อบ่ได้เลยเสาเอกกับเสาเลยเสาเอกก็ยึดโจ๊ะเลยมีกระปูเลยนะให้บ้านยางฝนมันออกมาหลายๆนะกระปูก็มีนะอืมโอ้ยนั่นนี่มันก็มีปูอยู่แล้วทั้งปูทั้งป่าสัตว์น้ํามีครบพุ่นล่ะเจ้าคือสิมีป่าคอตัวนี้ใหญ่เหล่าอยู่หั่นเนาะมีจังได๋ก็มี 100% น่ะเอาหัวไปประกันเลยนะล้านเปอร์เซ็นต์เลยบ่มีป่าเนี่ยงึดเบิ่งเขาเจ้าอุตส่าห์เอาหินเอาทรายมาไว้ละอีต้นเขาเนาะเฮ็ดสรุปโครงการเพิ่นโจ๊ะเลยอันนี้นี่บ้านอูลองซานนี่โอ้คักอีหลีหอยน้อยๆชีต้นต่างกับสะคูณมากขนาดนี้ใช่น้อยๆเลยนี่น้อยนี่นะกินอย่างมันเอาไปแล้วไปเฮ็ดอ้อเลยแบบบ่ต้องเอาตาเอาอีหยังออกมันเป็นยากมันก็กินยากโพดน้อยก็น้อยโพดหอยมันขึ้นมานี่เอาเท่าว่าเอาเขาทุบก้นมันแล้วจูบไปคือหอยจูบนะอย่าโทษลำบากไปซื้อหอยจูบกินเอา
โชคดีลูกหักมาอยู่น้ำพอเบิ่งข้างนั้นเดี๋ยวย่างไปเบิ่งข้างนั้นขาจะยังบุ้งอซิดเบ็ดหรือไซมองทุกคนเบิ่งหนองของเบิ่งนี่ครบเซตเลยนะบ่อนี่นี่น่าจะเป็นบ่อนเขาจะมาซิดเบ็ดนี่บ่อนนางนี่เขาจะขี่ออกแปลงบ่อนออกมาซิดเบ็ดลิลินเลยทุกคนซิ้วๆนะเนาะคือข่อยเบ้าแหละจังไหนกัน 100% น่ะคันข่อยมาอยู่นี่ข่อยต้องมาซิดเบ็ดอยู่นี่เพราะมันคักอีหลีบรรยากาศข่อยเคยเว้าอยู่บ่คำนี้รู้สึกบ่เคยเว้าเว้ยเนาะไปเดี๋ยวพาอูรองซานไปรอกินข้าวนิดนึงก่อนทุกคนอันนี้ยานอูความคิดฮอดบ้านคิดฮอดเฮือนเนาะก็เลยพามาเยี่ยมส่งโควิดอูก็อยู่นี่ได้แม่งกักตัวอยู่นี่แหละตัวอยู่เอาข้าวมาส่งบ่แม่นตี้เจ้าซื้อข้าวเปียกซื้อยากับยามือค่อยมากับยานแทยานวะเนาะยานแทสบฟาร์มมืดแห้งทุกคนตอนนี้ตลาดไฮคัมแต่ว่าเป้าหมายของเฮายังบ่ได้มืดเท่านี้เด้ทุกคนมื้อนี้ในตลาดนี่บ่มีห้านแซ่บเลยว่ะบ่มีห้านนะบ่มีห้านเสื้อข้าวเปียกสบบ่ว่าในตลาดมีห้านต่ําห้านเติมมื้อซื่อมันบ่มีแท้ข้อยก็สิเห็นแต่ตลาดนี่แหละฮั่นเขาเปียกฮั่นฝืนบ่มีใหญ่บัดนี้ปกตินี่เด่นขนาดนี้ตลาดโอ้เขาจะแยกมาเฮ็ดอยู่พี่เวลาแต่ว่าบ่มีคนมาเฮ็ดเนาะบ่มันบ่แม่นเอานั้นใดตลาดไฮคำเนี่ยเป็นตลาดไข่ยกเลยเขาสิมาตลาดแต่1โมง2โมงแล้วค่ะพ่อค้าแม่ค้าเขามาซื้อเครื่องแล้วเขาเอามาลงแล้วเขาเอาไปขายต่อก็แม่นบ่อันเดี๋ยวนี้ฮั่นละแม่นอยู่ภาคเหนือทุกคนถามน้องอูว่าแบบบ้านเอ่ยน้ำท่วมบ่อได้เดี๋ยวบ่อเดี๋ยวน้องอูสิให้เบิ่งภาพเด้อไปเอ่ยส่งมาน้องอูทักหาเอ่ยอยู่ทุกคนน้องอูบ่ได้ให้ทุกคนเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งให้เบิ่งภาพดินสไลด์เข้าเฮือนมาแต่ถึงภูน่ะมึงเด้อน้องอูให้เบิ่งเบิ่งนี่มองใกล้ๆเลยใส่ดินสไลด์เข้าไปในเฮือนเห็นมั้ยแต่ว่าเขาควัดออกหมดแล้วดินสไลด์ลงมาหมดเลยดินสไลด์สิเนาะคือแบบว่าเฮือนที่เอ่ยอันอยู่สูงแล้วตัวเนาะเขาเคยไปฮะเนาะแม่นเขาเคยไปหั่นดินเฮือนเราอยู่สูงอยู่แต่ว่ามองอันเฮือนผู้ใดที่แบบอยู่แคมน้ําดีอยู่แคมห้วยแคมนี่คือท่วมเด้อทุกคนเด้อท่วมแต่ว่าเฮือนที่เอ่ยอันอยู่สูงอยู่น่าจะบ่ท่วมแต่ถึกสดินสไลด์ลงมาทุกคนแต่ว่าตัวเทศบาลแขวงกับตัวอีหยังของเขาเอิ้นว่าอีหยังก็พวกอันที่อยู่เรียบน้ำทางอ่ะก็คือแบบท่วมหมดเด้อทุกคนเด้อมาเด้อให้อูอยู่นี่ท่าเด้อเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งน้ำอยู่ฝั่งนี้หน่อยนึงตรงนี้นี่ก็ติดน้ำเลยทุกคนเนาะเพราะว่าเป็นช่วงน้ำขึ้นแฮงเนาะทุกคนอยู่ใส่กะระแวงเรื่องน้ำอันตรายเรื่องน้ำเนาะโอ้บึงเป็ดเขาจะมาใครเป็ดเขาจะมาฮับเอาเป็นรถตู้เลยมีขยวงเลยทุกคนเต็มเลยเนาะทุกคนเนาะแต่ก็เป็นตาได้เลยทุกคนอยู่นี่เขาเจ้าน่าจะมาสัมปทานเอาเนาะทุกคนเนาะสัมปทานเนาะเขาเจ้าก็มาเลี้ยงเป็ดอยู่นี่โอ้บักคักหมดแล้วนี่น้ำไหลบักคักเนาะเป็ดกับบักมักสุดแล้วทุกคนมันกับบ่ได้ว่าสิมีแต่ลอยน้ำเลยเนาะทุกคนเนาะเป็ดพวกนี้นี่มันก็เลาะกินหอยกินหยังเลยเนาะหอยแถวนี้นี่สังเกตเบิ่งก็สิบ่ค่อยเห็นมาใดเนาะทุกคนไข่หอยเป็นหอยเป็นอย่างนี้ดับย่อนเป็ดนี่แหละทุกคนเนาะเป็ดมันก็เลาะกินมันก็หากินตามเนาะนี่เนาะซ้ําสิมีความสุขทุกคนเป็ดเนาะพูดอ่ะมาลอยน้ําลิ้นน่ะมาลอยน้ําลิ้นฮอดย่ํากินข้าวแล้วไงเขาย่อกับเกลือนะทุกคนเนาะเกลือแล้วก็มันก็เลาะหากินมันเองแน่ตามนี้แน่น้ําขึ้นตอนนี้แห้งคักแห้งไข่ดิทุกคนโอ้สะเทือนเลยทุกคนรถมาเนาะเบิ่งเฮานี่แห้งหลายฝูงเป็ดนะทุกคนดูนี่นี่ตัวอยากว่าลักพันนะทุกคนเนาะลอยไว้ไวลักพันโตคงมาหลายทางนี้ก็คือเห็นบ่ทุกคนเนาะสะพานรถไฟอีกฟากนึงทุกคนเมื่อกี้เฮาอยู่ฟากนั้นเด้อทุกคนเด้อดีๆทุกคนเนาะเบิ่งเห็นว่าเห็นรถที่ฟากนั้นบ่ทุกคนเฮามาจากทางนั้นพุ่นแหละทางหลังพุ่นแหละเนาะเมื่อกี้นี่คนขามาขวงๆเนาะทุกคนเนาะมีความสุขกันซ้ำเลยทุกคนฟังนี่คือกันฟังนี่นี่เป็ดมันกัดที่บ่ค่อยมาปานใดล่ะ
ก็คือกันเลยคนที่อยู่แถวนี้กับล่อซิดเบ็ดนี่สบายสบายเลยมีเงื่อนสวนมีอย่างอยู่ดีเนาะอันนี้ตัวกูอยู่กลางสะพานทุกคนอยู่กลางสะพานเนาะก็เลยแบบค่อนข้างว่าดีอยู่บรรยากาศก็ดีเนาะมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งนำกันเดี๋ยวตัวสิไปทางใหม่นะทุกคนเนาะเป็นยังไงฝากทุกคนติดตามตอนต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ทุกคนตัวขอตัวลาทุกคนกับบรรยากาศเบ็ดลอยน้ำสบายสบายก่อนเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายกราบ